หนึ่งสองยี่แล้วได้ไหมใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับพี่เฟิร์นวันนี้พวกเรามาพบกันอีกแล้วคือเราหนีกันไม่พ้นแล้วเป็นไรเหมือนกับปลาท็อกโกนะฮะจะอยู่บ้านเดียวกันเขารู้หมดแล้วกับ108ไลฟ์นี่เจอกันวันนี้เรามีเรื่องอะไรสนุกๆมาเล่นไงครับพี่โยเป้เรื่องท้าทายมากครับคือวันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคอนโด25ชั้นครับที่แม่ปูเป้เคยมาทรมานกุ๊กไก่อันนี้ถ้าใครจำได้ที่วิดีโอที่ช่องแม่ปูเป้นะครับโยนลงมาจากตึก25ชั้นวันนี้แม่ปูเป้ก็เลยท้าพี่เฟิร์นครับไม่ใช่ท้าธรรมดานะฮะท้ามาโยนและก็รับโยนไม่พอต้องรับพี่เฟิร์นโยนแล้วเฟิร์นต้องรับโยนแล้วก็ต้องรับได้ด้วยโยนกติกาคือเนี่ยเดี๋ยวพ่อช่องแฟมสตอรี่เนี่ยจะโยนสกุตชี่กุ๊กไก่กุ๊กไก่พ่อจะโยนกุ๊กไก่ลงไปนะครับแล้วก็ให้แม่ปูเป้รับดูดิว่ารับได้ไหมแล้วก็ท้าพี่เฟิร์นกับพี่อิงให้โยนลงไปแล้วก็รับได้ไหมช่องไหนรับไม่ได้แพ้แล้วกระโดดน้ำนะกระโดดน้ำกระโดดน้ำข้างหลังนี่เลยเสื้อล่ะกลับไปรับเปลี่ยนเนี่ยแก้ผ้าไงก็แก้ผ้ากระโดดน้ำไงขึ้นมาแล้วก็ใส่เสื้อก็แห้งไงโอเคป่ะสงสัยเราชนะแล้ววะคนนี้แก้ผ้ากระโดดน้ำโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนะว่าใครจะแพ้จะชนะอะไรอย่างนี้เราไปดูกันดีกว่าเราเพิ่งมากันครั้งแรกไงไปดูบรรยากาศอ๋อรอบๆตรงนี้ว่ามีอะไรไปเราอยู่บนดาดฟ้านะตอนนี้ชั้นที่25พอดีเลยมันสูงมากนะครับถ้าพี่อิงจะแพนลงไปนี่จะเห็นบรรยากาศของกรุงเทพมหานครอมรัตนภูสีมหินตลาดอยุธยามหานิโรธรถไฟฟ้านั่นๆว้าวให้น้องๆถ่ายเอาเองว่าที่ไหนนะเฮ้ยสวยจริงๆนะครับพี่อิงทำไมไปถ่ายไกลนักล่ะครับพี่อิงต้องมาถ่ายแบบว่าชิดๆขอบแล้วก็แพนลงไปข้างล่างจะได้รู้ถึงความสูงอันนี้เป็นเหตุพันอิงไม่ได้กลัวความสูงนะฮะแค่รู้สึกว่าฝั่งนี้ยังดูไม่ค่อยสูงนะต้องดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่เสียวเนาะเหรอฮะบรรยากาศแบบว่าชิลมากเลยอ่ะมีฟิตเนสลอยฟ้าเนาะตอนนี้มันเป็นเวลาสักประมาณ5โมงเย็นได้เนาะใช่แต่แดดยังพอตรงนั้นมีฟิตเนสด้วยจะไปนั่งฟิตเนสมีเก้าอี้นั่งเนาะสถานที่ประลองของเรานะครับที่ตรงนี้มุมนี้เลยคิดว่ายังไงครับคิดว่าจะรับกันได้ไหมโยนสกุตชี่จากตึก25ชั้นลงไปอ่ะรับได้คนนึงโยนอีกคนนึงรับอ่ะคิดว่ารับได้ไหมรับได้แน่นอนเฮ้ยพ่อก็ว่ารับได้นะมันเหมือนโยนจากตึกชั้นเดียวแหละมันก็ตกลงมาเหมือนกันเพราะว่าที่มันง่ายกว่าด้วยนะเพราะมันเห็นระยะในการตกอ่ะเออเราอย่ามารอช้ากันเลยดีกว่าแม้ถ้ารับได้รับได้งี้เรามายอมโยนกันเลยดีกว่าขอให้ดูมุมชะโงกไปก่อนนิดนึงเหรอนี่โอ้พี่อิงโอ้ใช่ได้ขาตั้งกล้องจับกล้องดีๆนะโอ้ยเห็นป่ะเราอย่ารอช้าก่อนไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปเราไปดูคลิปนี้กันเลยแม่ปูเป้ไปเตรียมรับข้างล่างแม่ปูเป้ซ้อมมือให้ดีนะโชคดีนะพ่อเอาใจช่วยสบายมากยังไงเราต้องชนะยังไงเราต้องชนะเพราะว่าเราแค่ปล่อยไงเราต้องปล่อยโดนอะไรโดนให้โดนหัวเขาหรือว่าไงแต่หนูคิดว่ายังไงมันน่าจะรับได้ง่ายๆเพราะว่ามันแบบอย่างเงี้ยเราเห็นมันสโลว์เนอะจะหล่นจากตึก25ชั้นมันไม่ได้แบบว่ารวดเร็วมากใช่มันอย่างเงี้ยเห็นปะพอมีเวลาให้แบบว่าคิดอะว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมีเวลาเต้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องเฟิร์นรับพี่วึบอ่ะเห็นนะอ้าวหล่นไม่ได้ดีไม่ตกน้ำพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะมาปล่อยสกูชี่มะม่วงลงไปให้พี่อิงรับนะครับอย่างนี้เลยตึ้มอย่างนี้เลยพี่อิงปกตินี้มูฟเมนต์เป็นยังไงอะเร็วมากเร็วมากเห็นตัวโตๆอย่างนั้นนะเห็นอ้วนมีพุงอย่างนั้นคือเร็วมากมูฟเมนต์เร็วมากพี่เฟิร์นมั่นใจว่าพี่อิงรับได้แล้วด้วยความที่ว่ามันม่วงตัวนี้มันมีน้ำหนักแล้วมันลู่ลมอะมูฟเมนต์ของพี่อิงเนี่ยคือถึงแม้ว่าจะไม่มีโอ่งอยู่ตรงหน้าท้องนะแต่เร็วมากรูปอย่างนี้คิดว่าพี่เฟิร์นมั่นใจว่ารับได้แน่นอนชัวพี่ว่าอย่างเงี้ยถ้าอิงรับได้อ่ะพี่เป้ก็ต้องรับได้ใช่พี่เป้ก็น่าจะรับได้เพราะฉะนั้น
ใครอยากรู้ให้ไปตามดูการแข่งขันแบบนี้เป๊ะเลยที่ช่องแต้มสตอรี่นะเราลงคลิปพร้อมกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันดูช่องไหนก็ได้แต่ก่อนที่จะไปดูช่องนั้นดูพี่เฟิร์นก่อนดูพี่เฟิร์นก่อนแล้วไปดูช่องแต้มดูช่องใครดูช่องแต้มก่อนก็ดูช่องพี่มันแน่นอนโอเคไม่รู้ข้างล่างพร้อมอย่างนั้นแต่พี่เฟิร์นนี่ท่าทางจะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมมากด้วยดูแค่ไหนโอ้ยข้างล่างพร้อมกันหรือยังครับข้างล่างพร้อมกันหรือยังครับน่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราส่งสัญญาณไปให้ข้างล่างหน่อยดีกว่าถามว่าข้างล่างพร้อมหรือยังฮัลโหลฮัลโหลไปแล้วนะไปแล้วนะฮัลโหลข้างล่างพร้อมยังครับข้างล่างใช่ไหมฮะยังครับแป๊บนึงฮะพี่อิงยังไม่พร้อมพี่อิงยังไม่พร้อมเอายังปล่อยแล้วนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอยากโยนแล้วอยากโยนแล้วเรากำลังสื่อสารกันผ่านโทรศัพท์นะครับข้างล่างกำลังเตรียมตัวอะไรกันสักอย่างอ่ะพ่อเขาไม่รู้พี่อิงจะรับได้นะครับมันง่ายมากอิงมันไกลมากครับพี่เป้นี่มันกี่ร้อยเมตรก็ไม่รู้กี่ร้อยเมตรเนี่ยสุ่มขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่ตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวกันอยู่เพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวเราจะดูกันว่าระดับพี่อิงนะครับเคยเป็นนักฟุตบอลเคยเป็นโกฟุตบอลมาก่อนนะฮะตายจริงใช่ครับแม่ไม่รู้เป็นอยู่อาทิตย์เดียวครับเขาให้ออกครับออกจากทีมโดนยิงเยอะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะลองเราเป็นสกุชชี่มะม่วงนะครับมะม่วงนะคะมะม่วงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูจะเอาแล้วอะไรนะโอเคนะโอเคนะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่เฟิร์นนับนะครับพี่เฟิร์นพร้อมเมื่อไหร่นะพร้อมแล้วค่ะพร้อมยังคะโอเคฮะพร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วค่ะพร้อมเอาแล้วครับโยนมาแล้วฮะไหนโยนมาสิฮะลงมายังโยนมาสักทีสิครับพี่เฟิร์น1 2อยู่ข้างนอกพี่เดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวอีออกยังไงอ่ะเดี๋ยวออกไปข้างนอกครับเดี๋ยวไปซอยข้างๆครับข้าไปฝากดูน่ะข้าไปฝากดูเลยเอายังไงดีเอาไงดีเอาเลยครับตอนนี้นะฮะงานเข้าต้องออกไปเก็บข้างนอกครับมะม่วงออกที่เจ้ากรรมคือก็เลยกลายเป็นว่าพี่อิงกับแม่ปุ้ยเป้ต้องออกไปข้างนอกนะครับพี่เป้คิดว่าจะเจอไหมฮะต้องเจอนะครับเราเข้าไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวพี่อิงอาจจะต้องกลับการแล้วคานเข่าเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะเจอกันไหมนะครับตอนนี้ก็ถ่ายแม่ปุ้ยเป้ไปก่อนแล้วนะฮะโอเคพี่โยบอกว่าถ้าจะหายก็หายไปอย่าสละชีวิตอย่าสละชีวิตใช่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนะครับข้างล่างทำไงดีเนี่ยข้างล่างจะเก็บภาพกันได้หรือเปล่าแต่ข้างบนนี่เห็นแล้วว่าบะม่วงได้วิ่งไปที่ต้นมะม่วงเรียบร้อยแล้วมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วอ่ะมันไซโคขึ้นไปที่ต้นมะม่วงเรียบร้อยนี่จะไปเอาคืนได้ไหมเนี่ยแล้วเขาปิดประตูแล้วด้วยค่ะอะไรเนี่ยอามากอ่ะขาไปอีกแบบขำว่ะหนูไม่คิดเลยว่าจะมันไปชนอะไรแล้วมันล่วงเห็นป่ะมันแบบว่าตีปีนังกาไซโค้งออกไปแบบว่าไปปุ้นเหมือนแกล้งเลยอ่ะเหมือนแกล้งเลยอ่ะไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราโทรศัพท์ไปถามข้างล่างกันหน่อยดีกว่าน่าจะอยู่โรงงานนี้ครับเขาปิดพอดีงานเข้าเลยครับมีหมาด้วยเดี๋ยวพี่ยิ้งกลัวหมาแน่เลยใช่มั้ยคือจริงๆแล้วมันอยู่บ้านเขาอะอะไรอะไรให้กับสกูตี้เหรอโหมันแบบว่าเพิ่งเล่นได้แวบเดียวแกะซองดูนี่พี่อิงกับแม่ปูเป้กำลังเดินไปเคาะประตูบ้านเขาอะปิดไหมอะเขาปิดนะเขารับสมัครงานครับเราอาจจะต้องสมัครงานไปก่อนเราอาจจะต้องทำงานสักจ็อบนึงใช่มั้ยเข้าไปอยู่ข้างในตรงนี้ครับเดี๋ยวถามพี่เขามั้ยพี่หรือน้องมีหมาครับพี่เป้เองว่าเราไปดีกว่าครับอุ้ยหมาตัวใหญ่มากอ่ะใช่ฮะเนี่ยครับดูจากสภาพคือหมายักษ์เลยฮะไม่เราหมาคงมาถามว่ามีอะไรอะไรเงี้ยกิ่งเข้าไปเอาไปพี่ถ่ายให้มันมองแล้วครับพี่เป้ครับไปดีกว่าครับจริงเหรอสละเลยเหรอไม่ไปเลยเหรอ
ไม่งั้นเราเสียขานะฮะแล้วเห็นภาพมุมสูงดูดิแล้วมาดูหมามันกำลังอยู่แล้วมันคุยอย่างเงี้ยข้าหมามันคุยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีหมาดูเฝ้าอยู่ด้วยอะไรเนี่ยเราไม่ได้สกุชชี่มาแล้วแล้วเราก็ไม่เสี่ยงกับหมาแล้วอ่ะเพราะว่าหมาหน้าตาเครียดมากเลยเมื่อกี้เหมือนจะกินเนื้อกินเลือดกันเลยนะฮะหน้าตานี่มาถามเลยว่ามีปัญหามีปัญหาอะไรหรือเปล่าข้างในมันมีอะไรไหมมีสกูชี่กูเนี่ยแหละพี่ว่าหมางับไปแล้วล่ะหมาเอากลับบ้านมันไม่ต้องใส่จนงับไปแล้วสกูชี่มันก็เหมือนของเล่นมันอะเนาะนุ่มๆใครก็อยากได้เรายังอยากได้เลยใช่ถ้าเวลามะม่วงอะก็จะมากินกับน้ำมันหวานโอเคนะครับการโยนตึกคราวนี้นอกจากมันชิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็เจอหมาด้วยครับโอเคนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe นะครับช่องแต้มสตอรี่ด้วยนะฮะแล้วก็108ไลฟ์ด้วยนะครับผมโอเคครับเราตามไปวิดีโออันนู้นด้วยนะไปดูอันนู้นด้วยเขาเยอะแยะว่าทำอะไรกันเอาไว้เนาะใช่ใช่ใช่วีรกรรมโอเคครับบ๊ายบายรู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่ามีคนใจดีนะเก็บมาให้เรียบร้อยครับเขาไว้ตรงไหนเหรอเมื่อกี้อิงว่ามีคนทิ้งไปแล้วแน่เลยครับน่าจะมีพนักงานเก็บทิ้งไปแล้วครับมาดูถังขยะไหมเฮ้ยมีถ้วยน้ำเปล่าหวานน้ำเปล่าเอ้ามีคนเก็บเอาไว้มีคนเก็บเอาไว้ตรงนี้แปลว่าที่นู่นเขาโยนกลับมาให้ใช่ป่ะคะโยนกลับมาให้ฝั่งนู้นเขาโยนกลับมาให้ขอบคุณมากเลยค่ะถ้าใครรู้ว่าคนที่โยนมาเขาชื่ออะไรให้เม้นดอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะเขาดูอยู่แล้วเราได้มะม่วงกลับมาแล้วมะม่วงกลับคืนมานะคะนี่พี่เฟิร์นอยากไปกินกับน้ำปลาหวานใช่ไหมใช่ถึงอ่ะโอเคครับบ๊ายบายบ๊ายบาย